สวัสดีค่ะว่าจะเลี้ยงว่านตามตำราเนาะแต่ว่าปัจจุบันสีทิศเขาออกดอกก็เลยจำเป็นต้องข้ามมาถ่ายเขาก่อนค้นคว้าดูแล้วปรากฏพบอยู่ใน3ตำราที่เป็นตำราเก่าๆนะคะแต่ต้องขออภัยจริงๆแล้วเขาคือว่าน4ทิศแต่ของเรามันออกแค่3ดอกก็กลายเป็นว่าน3ทิศไปอ่ะเรามาดูตำราที่เขียนถึงว่านสีทิศว่ามีเล่มไหนกันบ้างนะคะตำราเล่มแรกเป็นตำราร้อยตีสวิงซึ่งพิมพ์เมื่อปี2508ท่านบรรยายลักษณะของว่านสีทิศเอาไว้นิดเดียวค่ะท่านบอกว่าว่านสีทิศลักษณะลำต้นหัวใบคล้ายกับนางล้อมก็คือเป็นไม้กลุ่มที่เป็นเหมือนหัวหอมหรือพวกวงพับพึงดอกมีสีต่างๆกันขาวชมพูส้มสรรพคุณเป็นว่านมหานิยมท่านบรรยายเอาไว้เพียงแค่นี้แต่แน่นอนว่าณปัจจุบันถ้าเป็นสายพันธุ์ไทยเราจะเห็นแต่สีส้มเยอะมากตามบ้านเรือนโดยเฉพาะตามชนบทนะคะจะปลูกเป็นดงเป็นแปลงใหญ่ๆเลยแต่ว่าสีอื่นน่ะเรารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นว่านสีทิศนอกที่เพิ่งเอาเข้ามาเนาะใครมีสายพันธุ์เก่าที่เป็นสีขาวสีชมพูก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังมั่งเนาะตำราเล่มต่อไปที่พูดถึงว่านสีทิศนะคะของอาจารย์ชั้นหาวิธีพ.ศ. 2521ท่านพูดถึงว่านสีทิศเอาไว้ว่าต้นใบนะคะเดี๋ยวจะแคปอีกทีหนึ่งเนาะต้นใบคล้ายนางล้อมแต่หัวใหญ่นี่ก็บรรยายไว้เหมือนกันแสดงว่าว่านนางล้อมก็ต้องเป็นว่านเก่าแก่ต้นหนึ่งเพราะถูกเอาไปใช้อ้างอิงถึงแต่หัวใหญ่กว่าเนาะดอกมีสีต่างๆกันแดงบ้างขาวบ้างเหลืองบ้างปลูกไว้กับบ้านเป็นสิริมงคลปลูกไว้ร้านค้าทำให้ขายของดีอันนี้เมื่อกี้มีสีอะไรบ้างนะขาวส้มชมพูเนาะเล่มนี้มีแดงขาวเหลืองก็เท่ากับพ.ศ. 2521มีสีแดงกับสีเหลืองโผล่มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเล่มต่อไปตำราคุณลักษณะและวิธีปลูกว่านนะคะเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกพ.ศ. 2506และครั้งที่5พ.ศ. 2523เล่มนี้พูดเอาไว้ว่ายังไงบ้างท่านบรรยายเอาไว้ว่าว่านสีทิศภาษาอังกฤษเรียกว่าสตาร์ลิลลี่นะคะเราดูจากลักษณะดอกที่มี5กลีบ6กลีบ6กลีบนี่เนาะแต่ก็มีความคล้ายกับดาวใช่ไหมคะคล้ายๆกับดาวถึงได้มีชื่อว่าสตาร์ลิลลี่ลักษณะหัวเหมือนหอมหัวหอมฝรั่งอย่างใหญ่มีขนาดต่างๆกันแล้วแต่อายุของว่านยิ่งมีอายุมากหัวก็จะยิ่งใหญ่มากใบคล้ายใบว่านน้ำแต่หนาและแข็งกว่าออกมาจากหัวยาวขึ้นมาลำต้นมีครีบแดงนะคะลำต้นหรือจริงๆก็คือใบอ่ะเพราะจริงพวกนี้ไม่มีลำต้นแท้นะคะเป็นลำต้นเทียมก็จะเป็นสีแดงๆออกมาลายแดงมีกลิ่นหอมน้อยๆเวลามีดอกแต่จริงเราดมดูแล้วเราไม่ได้กลิ่นใครได้กลิ่นว่านสีทิศก็บอกเรามั่งนะว่ากลิ่นเขาเป็นยังไงจะเป็นสีดอกต่อก้านเดียวแต่เราอะปลูกว่านสีทิศทีไรอะเราได้3ทิศทุกทีไม่รู้เป็นอะไรอันนี้ปลูกเยอะมากเลยนะหลายหัวมากแต่ก็ออกดอกมาแค่ต้นนี้ต้นเดียวประโยชน์มีคุณโดยเอาหัวมาแกะเป็นรูปพระพุทธรูปแล้วเสกด้วยคาถาพุทธังธรรมังสังฆังสัตตรัตนังสัตตรัตนะปะการังอัมมหกัง
สรณังคัจฉามิสุสุละโสโสนโมพุทธยะพุทโธกัมพะบังธัมโมพะบังสังโฆพะบังสามคาบหรือเจ็ดคาบจะสามารถป้องกันสารพัดทั้งปวงดีนักถ้านำติดตัวไปที่ใดๆเป็นเสน่ห์แก่ผู้เห็นและสามารถป้องกันผองภัยนานาประการได้อีกด้วยอันนี้เราก็จะได้อิทธิฤทธิ์ในเรื่องของข่าวขวัญการเป็นว่านป้องกันภัยนะคะเพิ่มจากเป็นว่านเสน่ห์มหานิยมการปลูกใช้หัวปลูกโดยเอาดินร่วนๆหรือดินปนทรายกบหัวว่านพอมิดเอาน้ำเสกด้วยคาถานโมพุทธยะเสียก่อนแล้วจึงรดน้ำพอเปียกทั่วอย่ารดให้โชคเกินไปนะคะเป็นคาถาที่เราก็เพิ่งเคยเห็นในว่านลักษณะนี้แต่คาถานี้เป็นคาถาทางสายป้องกันภัยเนาะส่วนเรื่องความเป็นมหานิยมนี้ก็ไม่ได้พูดแสดงว่าเขาก็มีฤทธิ์ของเขาในตัวใครมีว่านสีทิศก็ที่เป็นสายพันธุ์เก่าโบราณก็เก็บรักษาเอาไว้นะคะถือเป็นว่านเก่าว่านดีตัวหนึ่งเลยวันนี้ก็ขอจบเรื่องของว่านสีทิศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณค่ะ